ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะยอดบัญชีรับบริจาคลุงพลยอดเงินถล่มทลายบัญชีรายรับบริจาคของลุงพลจากกรณีอุ๊บวิริยะนักปั้นมือทองได้ออกมาไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube ของตัวเองว่าขอตัดขาดและจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับลุงพลทั้งที่ก่อนหน้านี้มีความสนิทสนมกับครอบครัวของลุงพลเป็นอย่างมากก่อนหมอปลาหรือมือปราบสัมภเวสีที่มีความสนิทสนมกับลุงพลเป็นคนกลางพร้อมเป็นกาวใจให้ทั้ง2ฝ่ายเข้าใจกันนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอป้าเปิดเผยวันที่30พฤศจิกายน63ว่าตนได้มีการพูดคุยกับลุงพลป้าแตนซึ่งทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากความเข้าใจผิดกันของทั้งสองฝ่ายดังนั้นตนจึงได้โทรศัพท์ส่วนตัวไปพูดคุยกับพี่อุ๊บวิริยะซึ่งพร้อมที่จะเข้ามาพูดคุยปรับความเข้าใจกันวันที่1ธันวาคม63เวลา18นาฬิกาที่สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีหมอปลายังเปิดเผยกรณีการเปิดบัญชีรับบริจาคของลุงพลที่เกิดกระแสดราม่าในวันที่1ธันวาคม63ตนได้ขอให้ลุงพลปิดบัญชีดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาบานปลายแล้วส่วนตัวก็ยังรู้สึกสงสัยคนในกลุ่มที่ยื่นเรื่องต่อกรมสรรพากรทำไมถึงไปร้อง DSI ยืนยันว่าให้ลุงพลปิดบัญชีพร้อมทั้งชี้แจงและจัดทำรายละเอียดเอาไว้ให้อย่างชัดเจนด้านลุงพลเปิดเผยว่าวันที่1ธันวาคม63หมอปาก็ได้นัดหมายให้ไปเจอกับอุ๊บพูดคุยกันทำความเข้าใจกันตนยืนยันว่าถ้าเจอพี่อุ๊บวิริยะแล้วพี่อุ๊บยังมีท่าทางทีแข็งตนในฐานะที่คนอายุน้อยกว่าก็ต้องแสดงความนอบน้อมและขอโทษเพื่อให้ทุกอย่างคลี่คลายและมีบรรยากาศที่ดีขึ้นส่วนกรณีเรื่องการเปิดบัญชีรับบริจาคตนตั้งใจจะปิดบัญชีอยู่แล้วหากวันนี้ไม่ติดที่จะต้องเดินทางมาถ่าย MV กับหมอปลาก็คงไปติดต่อที่ธนาคารแล้วขนาดนี้ยังไม่มีการเบิกถอนออกมาและยังไม่มีการจับต้องยอดเงินในบัญชีดังกล่าวขณะที่ป้าแตนได้เปิดบัญชีออนไลน์ของธนาคารออมสินที่ใช้เป็นบัญชีเปิดบริจาคให้ดูโดยปรากฏตัวเลขล่าสุดเมื่อเวลา 17:02 ของวันที่30พฤศจิกายน63ยอดอยู่ที่ 1,114,006.69 บาทด้านทนายโนบิทีมทนายลุงพลเปิดเผยว่าเบื้องต้นในฐานะทีมทนายได้เข้ามาตรวจสอบกรณีการเปิดบัญชีรับบริจาคของลุงพลซึ่งทราบเจตนาว่าต้องการจะให้คนเข้าร่วมบริจาคสมทบทุนและสร้างสิ่งที่เลื่อมใสแต่ในการกระทำอาจจะถูกมองว่าไม่เหมาะสมเพราะเนื่องจากลุงพลเป็นบุคคลสาธารณะมีการโพสต์หรือรับบริจาคจะกลายเป็นถูกมองว่ามีการเปิดรับบริจาคโดยไม่ได้รับอนุญาตดังนั้นเพื่อลดปัญหาจึงปรึกษากันว่าวันที่1ธันวาคม63จะให้ลุงพลเดินทางไปปิดบัญชีพร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดทั้งหมดเอาไว้เพื่อป้องกันกรณีมีคนร้องเรียนหรือตรวจสอบยอดเงินดังกล่าว